านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับในวันที่29ตุลาที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนจะไปทำการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กาสามบอยในวันที่29แล้วก็ครั้งที่2เราจะไปเจอกันที่อากาศหลักๆภายในงานของเรานั้นมีอะไรบ้างรวมถึงนะครับที่ลูกค้าจะมาจะก้าวเข้าไปเป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เวทีแห่งนี้งานพัฒนาชุมชนก่อนก็ละกันนะครับว่าเน้นในเรื่องของอะไรบ้างตอนนี้สำหรับสำนักงานครับเคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่นะครับท่านสมบัติพ่วงโพธิ์ท่านภารกิจนะครับนี่ท่านจะมาเป็นประธานในการแถลงข่าวนี่ท่านมีพลังเพียงเลยมอบใช้ครับเพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้มีการพัฒนาคุณภาพรายได้เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับโดยในการน้อมนำนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้มีพระมหิดลมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในการบำบัดทุกข์รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานของปฏิบัติการชุมชนสามอาชีพนะครับวัตถุประสงค์ที่4นะครับเพื่อสนับสนุนและสานต่อการดำเนินงานผู้มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตในการใช้ศาสตร์พระราชานะครับมาเปลี่ยนแปลงค่านิยมคนเน้นความเรียบง่ายประหยัดมีประสิทธิภาพนะครับในโอกาสทางหมู่บ้านนะครับส่งเสริมในบวชโครงการพระราชดำริว่าจะเป็นโครงการของโอทอพระวัดพิธีครับหรือโครงการที่ได้ส่งเสริมมาทุกโครงการนะครับพอเริ่มทำตั้งเป็นกลุ่มก่อต้องหาตลาดต้องหาที่ถ่ายออกนะครับโดยปั๊มน้ำมันปตท.ก่อจ่ายอยู่ห้างก็จะเป็นล่างแวะทำเติร์นนะครับน้องครับพัฒนาชุมชนของวัดและอำเภอที่คนได้ส่งเสริมได้มันจะมาเป็นกอบเป็นกำแต่มันเป็นอาชีพที่ว่าพวกคนนะครับถ้าเราบ่มีรายได้มันก็จะเป็นคนดีเพราะหลานไปเลยนะครับเนาะอย่างน้อยๆกับในชุมชนของนี่เกี่ยวกับเรื่องผ้ามันย่อมก็เลยได้ที่แผงจากผ้าอ้อมนะครับเนาะพอเราตัดชุดผ้าอ้อมไลฟ์สดตัวแต่ละคนแล้วก็การไลฟ์สดของแต่ละแบรนด์ของแต่ละคนในจังหวัดแพร่นะเจ้าการประธานในการซื้อเฉลี่ยทั้งหมดนะคะผลก้ามาคือจะมีในส่วนแรกก็คืออยู่ในส่วนของราชการตีสร้างมาทางในส่วนตัวนะคะเพราะว่าทางพชก็จะประสานงานเมื่อทั้งหมดและทีเนี้ยสินค้าออนไลน์บางอย่างของว่าลดในช่วงโควิดนี้ครับเพราะว่ามันเป็นภาพงานโอท็อปอ่ะมันเป็นการทำมือทำมือแล้วบางทีมันมีชิ้นเดียวได้หรอกการทำขึ้นมานั้นหมดได้เก็บงานโรงงานที่สากันแต่นั้นเก็บชุมชนทำครับผมตามอาชีพงานไอเดียออกแบบก็มาจากชุมชนคู่สัญญาล้วนจากนี่หน้าขนาดหรอหน้าเจ้าไก่ซื้อคือสุราหน้าที่สุราเนี่ยเขาพนักในเรื่องของงานบาติกนะครับแต่มันจะมีตีมันแต่เขาจะออกแบบแต่ได้ตรงนี้เองครับผมออกแบบทุกอย่างลูกค้าต้องการแบบแบบนี้ออกแบบได้ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าได้ที่มันได้ข้อสำคัญคือกำหนดเวลาที่จะต้องส่งหมอลูกค้านะครับหนึ่งอาทิตย์สิบวันข้อมาแต่เขาก็ต้องอธิบายลูกค้าว่างานของสามอาชีพหรืองานของเขาที่ชุมชนโอทอปเนี่ยมันต้องแจ้งเวลากว่ามันจะ1 2 3ได้เนี่ยมันแจ้งเวลาเท่าไหร่นะคะในการทำงานโอทอปหรือสินค้าของตัวเองเขาก็ได้ทำด้วยตัวเองเพราะเชื่อมเครือข่ายทั้งหมดในชุมชนเนี่ยจะสามอาชีพก็แม่ผู้นำชนเปิดได้อบรมในเรื่องการปักการออกแบบการเย็บเสื้อผ้าทำกระเป๋าทำอย่างเนี้ยเราจะเชื่อมพันธุ์ที่ไข่เก่งเรื่องอย่างมานี่เขาจะมอบงานให้ทำเลยนะคะยังเขาได้ผู้
ทั้งสำนักงานพชอุปการหรือทั้งกรมอุปการหลักเมื่อข้าสั่งแล้วก็กับเอาสิ่งเนี้ยที่เขาเตรียมแล้วมาลงทะเบียนนะจ๊ะลงทะเบียนแล้วก็เตรียมสินค้าที่เขาคิดว่าสุดยอดที่สุดของเขาบอกว่าเป็นชุดติดพันแปดนะจ๊ะควงกุญแจลงได้หมดนะจ๊ะพอส่งข้าสั่งปุ๊บคนก็จะมีสัมผัสเนาะเขาแบบเตรียมคนผู้เก่งๆเนี่ยมาสัมผัสว่าเรื่องเล่าจะได้จะได้อะอย่างประมาณนี้นะเจ้าไม่เนี่ยเขาก็ต้องรอว่าอันเขาจะประกาศเอาเมื่อใดถ้าเขามีเส้นดีอย่างว่าเรื่องคะแนนดีโกงเป็นหินความสำคัญเรื่องเล่าของเขาเอาอ่ะครั้งแรกเขาอาจจะได้ห้าดาวเลยนะฮะอันนั้นคือห้าดาวได้มาเขาต้องได้อย่างเลยแต่สำหรับตอนนี้ได้1ดาว2ดาวเนี่ยครับผมเฮาหลายอย่าไปเจ็บออนนะเจ้า1ดาว2ดาวทั้งอย่าหักและการเย็บการยังถ้าเฮาพัฒนาตรงปุ๊บในขั้นที่2ปีที่2เนี่ยมันไปได้ปุ๊บปุ๊บ5ดาวเลยนี่นะเจ้าผมก็ถามกันว่าสินค้าเนี่ยว่าจะได้1ดาว2ดาวไปถึง5ดาวก็จากการที่เราได้มีการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกชุมชนไปนะครับทั้งการให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับส่งเสริมการทำบรรจุภัณฑ์นะครับให้สามาชีพของเราเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงนะครับเราก็มีการกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของการทดสอบตลาดหรือว่าการส่งเสริมเรื่องของการตลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นวงจรหนึ่งเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของสามาชีพชุมชนไปสู่โอท็อปให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจำแนกออกเป็น5ประเภทนะครับทั้งประเภทอาหารประเภทเครื่องดื่มประเภทของใช้นะครับประเภทเสื้อผ้าแล้วก็แต่งกายแล้วก็ประเภทสมุนไพรเนี่ยหลังจากที่เราได้ไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการตลาดการตลาดเองเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดปลายน้ำก็ว่าได้นะครับเพื่อจะได้ส่งเสริมให้พี่น้องสามาชีพชุมชนและพี่น้องกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยรวมถึงพี่น้องโอทอปของเรานะครับได้มีตลาดจำหน่ายสินค้านะครับซึ่งตามที่ผ่านมาอย่างที่พวกเราได้ทราบนะครับว่าในช่วงวิกฤตการโควิด19ที่ระบาดเนี่ยการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เองหรือการที่จะไปจัดตลาดใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกตัดขาดไปหมดนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยก็มีแนวคิดแนวทางที่จะเปิดตลาดนะครับเปิดตลาดภายใต้สภาวะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนี้ยังมีอยู่นะครับเราก็เลยมีการส่งเสริมเรื่องของการจัดตลาดแบบ new normal นะครับก็คือต้องยึดถือหลักตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอาจารย์อีกครั้งที่19ตุลาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันที่12พฤศจิกานะครับผมแล้วก็วันที่3และวันที่4ก็คือวันที่3ที่4ธันวาตรงกับใกล้ๆกับเทศกาลของสิ้นปีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่หลายๆท่านอาจจะซื้อสินค้านะครับผมไปฝากนะครับผมญาติพี่น้องด้วยสำหรับกิจกรรมต่างๆก็บอกว่าแน่นเอียดเหลือเกินเพราะว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายของเรามีหลากหลายช่วงนะครับสูงสุดถึง4ช่วงในแต่ละวันขอฝากถามท่านในการสอบก็จะมีบทติดอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่มาร่วมเนี่ยเขาก็จะจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตกระบวนการพัฒนาอยู่ในบูธเลยใช่ไหมอยู่ในบูธเลยครับว่าเขาทำอะไรกว่าจะมาได้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาผ่านกระบวนการพัฒนามาอย่างไรบ้างที่คนเคยย่าละหายแต่มาเดี๋ยวนี้คนไปคิดต่างนัดตลอดฝันว่าไปแล้วแต่ยังมีอะไรได้นะครับนั่นยังมีโอกาสยังมีตลาดตะกอนมันมีตลาดภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่ท่านฝากมานะครับว่าโควิดเราก็ต้องระวังนะครับต้องป้องกันนะครับป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโดยการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับเรื่องของรายได้ประชาชนเราก็ต้องทำนะครับเพราะนั้นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ผ่านมาเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องมีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นปีนี้เองเนี่ยนะครับงานเราเนี่ยจะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับผู้มาเที่ยวผ
ผู้ขายนะครับก็ต้องผ่านการตรวจการคัดกรองการอะไรต่างตามมาตรการนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวแพร่เองนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาแพร่เนี่ยได้ไปช็อปนะครับได้ไปชิมได้ไปใช้ตามวิถีใหม่สไตล์แพร่เนี่ยอย่างมั่นใจได้นะครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับก็เชิญชวนทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาเที่ยวนะครับท่านมั่นใจได้ว่าจังหวัดแพร่เรามีตลาดที่ปลอดภัยแน่นอนครับผมครับผมขอเสียงปรบ